แผนกประชาสัมพันธ์ผมขอจัดไว้ใกล้ๆห้องผมก็แล้วกันพอดีปีนี้ทาง JT จะขึ้นโครงการใหม่ผมเลยอยากอยู่ใกล้ๆทีมประชาสัมพันธ์เอาไว้ให้อุ่นใจนะครับทำไมประโยคมันฟังดูแปลกๆนะเขาทอนฮุกไม่ปรึกษาเลยพิซซี่นะคะอยากจะบอกให้พี่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในห้องอ่ะเหมือนมีกากเพชรลอยฟุ้งเต็มไปหมดทั้งห้องเลยค่ะพิซซี่นะคะคอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าท่านประธานของเราเนี่ยนะคะชอบพี่ฟ้าชัวแฟ้มอะไรคะคุณกัลยาแฟ้มเปล่าค่ะที่เอามาให้ก็เพราะว่าต้องการให้ทำงานลงไปในนี้ทำเสร็จแล้วก็เตรียมพรีเซนต์วันมะรืนค่ะได้ค่ะเจอกันวันพรีเซนต์นะคะดีมากเลยค่ะคุณดุดอับสอนหวังว่าเด็กน่าอย่างเธอคงไม่ทำให้ผิดหวังนะอย่างเงี้ยมันแกล้งกันชัดๆเลยนะคะนั่นน่ะสิเหมือนกับพวกนางเอกฉายละครเลยอ่ะงั้นแปลว่าเราก็เป็นนางเอกอะสิคะพี่ฟ้าแล้วอย่างเงี้ยพี่ฟ้าจะเป็นใครคะของพี่ก็พอจะมานสิคะสวยจังเลยนะคะมองเห็นพื้นที่ส่วนกลางด้วยเขียวไปหมดเลยเราอยากผลักดันให้ JT เป็นต้นแบบของบริษัทอสังหาที่ใส่ใจพื้นที่สีเขียวนะครับเราได้ประโยชน์จากสังคมแล้วเราก็น่าจะส่งกลับคืนด้วยเท่จังเลยค่ะเล่นละครเป็นเจ้าของห้องนี้เหรอใครดีนะต้องเป็นนางเอกระดับชัดๆเตรียมตัวรับมือให้ดีนะคะคุณพระเอกฟ้าหลับสบายดูขึ้นอยู่แล้วค่ะถ้าฝนไม่ตกกลัวเหรอครับไม่ชอบเลยคุณฟ้าชอบดอกไม้แบบนี้เอ๊ะแปลว่าที่บ้านคุณฟ้าต้องมีใจกันดอกไม้เต็มไปหมดใช่ไหมครับไม่มีหรอกค่ะมันฟุ่มเฟือยสำหรับฟ้านะคะถ้าคุณเพชรไม่รีบฟ้าขอไปไม่รีบครับตามสบายเลยโอเคไหมคุณฟ้าฟ้าโอเคค่ะพอดีผมเห็นคุณเงียบไปตั้งแต่อยู่ในห้องนะคุณไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อฟ้าแค่กำลังคิดว่าจะขายห้องนี้ยังไงดีค่ะ